แล้วเวลคัมแบ็กทั่วโลกเยือนไทยนะคะททและกทมค่ะผนึกทรู 5G ร่วมสร้างปรากฏการณ์รับมอบ iPhone 13รูปแบบใหม่เป็นซูเปอร์ไดรฟ์ทรูสะดวกสบายปลอดภัยแล้วก็สะกดทุกสายตานะคะคือฉากหลังเนี่ยจะเป็นเสาชิงช้าก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่โดดเด่นของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะตรงนี้จะต่อยอดการท่องเที่ยวไทยให้ move ไกลกว่าเดิมค่ะเปิดประเทศเปิดปรากฏการณ์ใหม่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำโดยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศไทยพร้อมด้วยกรุงเทพมหานครร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครและกลุ่มทรูโดยนายโอลิเวอร์กิติพงศ์วีระเตชะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมเดินหน้าฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยให้มูฟไกลกว่าเดิมตรงใจคนยุคดิจิทัลสร้างประสบการณ์ใหม่ของการส่งมอบ iPhone 13เครื่องแรกแก่ลูกค้า True 5G ในรูปแบบ Super Drive True สะดวกสบายปลอดภัยขานรับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมณบริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทัศนียภาพและความงดงามของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารและเสาชิงช้าซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครถือเป็นการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งแรกของโลกที่ยังไม่มีประเทศใดส่งมอบเครื่อง iPhone ด้วยฉากหลังที่เป็นสัญลักษณ์เมืองสำคัญมาก่อนที่ทรูทำวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะคะสำหรับกิจกรรมการตลาดเวลาที่ iPhone ออกเครื่องใหม่เนี่ยเราจะเห็นเลยภาพที่ติดตาติดใจเลยว่าจะมีคนเนี่ยมาเข้าแถวเพื่อที่จะรับ iPhone เนี่ยเยอะมากๆภาพนั้นเนี่ยตอนนี้มันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าแน่นอนว่าสาธารณสุขบอกว่าเราต้องมี DMH TTA Social Distancing อันนี้สำคัญมากๆ True บอกว่าเรามา Drive True เพื่อรับ iPhoneแต่แค่นั้นยังไม่พอเห็นข้างหลังใช่ไหมคะเสาชิงช้าเนี่ยถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยอยากมาเมืองไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญตรงนี้มันก็จะเป็นท็อปออฟไมล์เป็นสิ่งที่ตอกย้ำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้จดจำได้ระลึกถึงประเทศไทยซึ่งตอนนี้เขาระลึกถึงมากๆนะคะแล้วเขาก็อยากมาเพราะเขาบอกแล้วว่าตอนนี้ไม่มีที่ไหนที่สวยเท่าเมืองไทยแล้วทรูก็เป็นที่แรกนะครับที่ได้มีการให้ drive thruรับโทรศัพท์ไม่ใช่ที่แรกของประเทศไทยนะครับแต่เป็นที่แรกของโลกซึ่งเป็นนวัตกรรมในการที่จะลดการสัมผัสและก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดจากการมารับ iPhone ในวันเปิดตัวนะครับเรามีความมั่นใจที่จะพร้อมรับนักท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเรามีแผนในการที่จะฉีดวัคซีนให้คนได้ครบเรามีแผนที่จะรองรับกรณีที่เกิดมีการติดเชื้อแล้วก็มีแผนที่จะให้ความสะดวกกับนักท่องเที่ยวทุกๆคนนะครับดังนั้นทางกรุงเทพมหานครเราก็มีทั้งความพร้อมและก็ขอบคุณที่ทาง True เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มาช่วยเราที่จะลดการสัมผัสลดความใกล้ชิดและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19ปีนี้เราก็อยากจะทำให้มาตรการของการมี Safety Delivery ให้กับลูกค้า iPhone กลุ่มแรกๆของเมืองไทยเนี่ยนะครับมีความตะการตามากยิ่งขึ้นนะครับปีนี้เราโชคดีมากเลยครับที่เราได้พันธมิตรนะครับอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและก็กรุงเทพมหานครนะครับมาจับมือกันนะครับเนรมิตครับฉากของการรับ iPhone นะครับอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับวันนี้หลายท่านคงจะเห็นว่า Drive True นะครับอยู่ภายใต้ร่มเงาของกิจกรรมทั้งหมดของเราเนี่ยนะครับ4กิจกรรมหลักนะครับเราเรียกว่า The Super Unlock Phenomenal นะครับ Super Unlock Phenomenal เราสามารถที่จะ Stay Drive Ride Walk นะครับแปลว่าลูกค้าของ True กลุ่มแรกๆที่จะได้สัมผัส iPhone 13นะครับจะมีประสบการณ์รับเครื่องนะครับทั้งอยู่กับในสถานที่นะครับที่เราจัดไว้อย่างมีความปลอดภัยในโรงแรมนะครับหรือในสถานที่นี้เองนะครับที่เราจัดเรื่องของ Super Drive Thru นะครับที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับโดยมีภาพฉากหลังนะครับซึ่งเป็นวัดสุทัศน์แล้วก็เสาชิงช้าซึ่งเราต้องถือว่าเป็นไอคอนิกแลนด์มาร์คนะครับที่การจัดงานครั้งนี้ที่เรามีความเป็น World Class Operation ทางด้านเซฟตี้เนี่ยมันกำลังจะเป็นสัญลักษณ์บางอย่างครับที่ตอกย้ำให้เห็นว่า Global Brand อย่างไทยนะครับแนวความคิดแบบไทยนะครับสามารถที่จะเชื้อเชิญนะครับให้ลูกค้าของเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่กำลังคิดถึงเมืองไทยมากขึ้นเนี่ยเห็นอีเวนต์ที่ True จับมือกับททครั้งนี้เนี่ยเป็นการร่วมมือนะครับที่ตอกย้ำภาพความมั่นใจของการกลับมาสู่เมืองไทยนะครับในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
ซึ่งทั้งหมดจะสร้างความเชื่อมั่นและเสริมภาพลักษณ์ประเทศสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เมืองไทยกลับมาเป็นจุดหมายปลายทางที่หนึ่งในใจทุกคนอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ